กับละครใหม่แกะกล่องที่จะมาเปิดศักราชกับเราแบบ4รส4แนวมีทั้งแนวดราม่าแอคชั่นโรแมนติกพีเรียดรวมไปถึงคอมเมดี้แบบสยองขวัญด้วยล่ะครับ